มาดูเรื่องของการจัดระเบียบของกรุงเทพมหานครนะครับจุดหนึ่งที่น่าจะเห็นชัดเจนเนี่ยก็คือตามทางเท้าต่างๆที่ดูเหมือนว่าช่วงที่ผ่านมาจะมีความพยายามเข้าไปจัดระเบียบมากขึ้นและอยากจะคุณผู้ชมไปดูที่จุดหนึ่งที่ตอนนี้กรุงเทพมหานครเขาเอาจริงเอาจังก็คือบริเวณโบ๊เบ๊ครับซึ่งจุดนี้อยู่ตลอดแนวคลองผดุงกรุงเกษมนะครับไปดูภาพ before ก่อนนะครับเดี๋ยวตามมาดูภาพ after ทีหลังครับคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าไปที่คลองผดุงกรุงเกษมแล้วไปแถวโบ๊เบ๊เนี่ยนะครับมันจะเราจะเห็นภาพที่มันเป็นสิ่งปลูกสร้างที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดแนวลำคลองเลยนะครับและที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยก็คือถ้าไม่สังเกตดีๆอาจจะนึกไม่ถึงว่าจุดนี้จริงๆมันมีทางเท้ามาก่อนแต่ช่วงที่ผ่านมาผู้ค้ามาตั้งแผงขายแล้วก็สร้างอาคารแบบกึ่งถาวรและถาวรทับคลองครับทับทางเท้าริมคลองแล้วก็ส่งกันมารุ่นสู่รุ่นจนทำให้ครั้งนี้กรุงเทพมหานครต้องใช้ความเด็ดขาดเจรจากับผู้ค้ามาร่วมปีครับผู้ค้าถึงจะยินยอมย้ายออกแม้บางคนอาจจะไม่เห็นด้วยก็ตามซึ่งทางผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายระบุว่าอยู่ระหว่างการย้ายช่วยผู้ค้าเนี่ยย้ายไปยังพื้นที่ที่มีการค้าขายใหม่ครับเอางี้เลยดีกว่านะหลักการเนี่ยแน่นอนเลยว่าที่ฐานะเนี่ยเราก็คงให้กลับมาค้าขายบริเวณริมคลองไม่ได้นะครับแต่ว่าระหว่างที่ผู้ค้าเดือดร้อนเนี่ยแล้วก็พยายามที่จะขอพูดคุยซึ่งเราก็รับฟังนะครับไม่ใช่ว่าเราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอ่ะเราก็ต้องหาทางออกที่ดีที่สุดให้เขาซึ่งแนวทางที่จะช่วยเหลือหรือเยียวยาเนี่ยมันก็มีหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือหรือการจัดระเบียบใหม่หรือการจะให้ไปรวมฝั่งไหนโดยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยหัวใจก็คือไม่ให้กระทบกับคนส่วนใหญ่นะครับแล้วก็การบังคับการตามกฎหมายเนี่ยต้องชัดเจนนะครับในฐานะเราเป็นเรกูเลเตอร์ด้วยผู้ปฏิบัติเนี่ยเราคงยอมไม่ได้ที่จะให้ผู้ค้าดำเนินการในสิ่งที่ผิดกฎหมายแล้วเราเป็นผู้ละเว้นการปฏิบัติทีนี้มาดูภาพ after หลังจากจัดระเบียบแล้วเป็นยังไงโหคุณผู้ชมคือบรรยากาศดูดีขึ้นมามากเลยนะครับและถ้าคุณผู้ชมลองดูนะครับก็จะเห็นว่าพอไม่มีร้านค้าตรงจุดนี้แล้วมีการจัดระเบียบแล้วฝั่งที่เลียบติดคลองผดุงกรุงเกษมจนถึงคลองมหานาคเนี่ยจะเห็นสภาพทางเท้าที่กว้างมากบวกกอไก่ไปอีก10ตัวนะครับแล้วก็กำลังมีการปรับภูมิทัศน์ทั้งการปลูกต้นไม้ดอกไม้ที่มีสีสันสดใสมาปลูกรวมถึงเนี่ยครับเป็นงานศิลปะ เวลาเราไปประเทศเกาหลีใต้ไปญี่ปุ่นเนี่ยเราจะเห็นใช่ไหมครับมีงานศิลปะบนพื้นตามฝาท่อต่างๆให้เป็นจุดเช็คอินได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าคุณผู้ชมดูที่ข้อความที่ช่างภาพของเราถ่ายมาก็จะเห็นนะครับว่าข้อความบนฝาท่อทุกชิ้นงานเนี่ยสื่อสารถึงเรื่องราวของความเป็นย่านนั้นๆหรือว่าความเป็นเมืองด้วยนะครับหรืออย่างบริเวณโบเบ้ครับก็จะมีภาพข้อความที่สื่อสารถึงสภาพพื้นที่เช่นเดียวกันนี่คือถ่ายรูปตรงเนี้ยรู้เลยว่ามาที่ไหนมาโบเบ้ใช่ไหมครับอย่างจุดนี้ก็เป็นสิ่งที่สื่อสารได้ถึงการที่เป็นลักษณะของการค้าขายมาก่อนนะครับซึ่งการปรับเปลี่ยนรูปแบบนี้ในภาพรวมทางรองผู้ว่ากรุงเทพมหานครระบุว่าก็เป็นไปตามนโยบายจัดระเบียบทางเท้าและอนาคตกทม.มีเป้าหมายจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้ออกมาใช้ชีวิตทำกิจกรรมซึ่งจะเกิดการจับจ่ายใช้สอยกระตุ้นเศรษฐกิจและภาคการท่องเที่ยวในบริเวณดังกล่าวและใกล้เคียงครับผมก็เรียนว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยการใช้ที่สาธารณะเนี่ยทุกคนจะมีสิทธิ์ใช้อย่างเท่าเทียมกันทั้งประชาชนคนเดินเท้านะครับทั้งคนที่ใช้รถใช้ถนนและทุกคนใช้ถนนเนี่ยใช้ทางเท้าเนี่ยได้อย่างปลอดภัยนะครับไม่ต้องกลัวอันตรายที่จะเกิดขึ้นนะครับหรือความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นในอนาคตเพราะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่เรากำลังพยายามทำอยู่และในปีนี้นะครับนอกจากการจัดระเบียบทางเท้าแล้วคนในกรุงเทพจะได้เห็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่เดิมให้ชัดเจนมากขึ้นทั้งการปรับปรุงทางม้าลายการปรับปรุงป้ายรถโดยสารประจำทางใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยแก้ปัญหาการจราจรมากขึ้นซึ่งกทม.ได้ทดลองระบบไฟจราจรอัจฉริยะในบางเส้นทางแล้วนะครับซึ่งการพัฒนาปรับปรุงต่างๆเนี่ยก็มีเป้าหมายให้คนกรุงเทพและให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีความน่าอยู่มากขึ้นตามนโยบายของผู้ว่ากทม.นั่นเองครับ